السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد พี่น้องถามว่าเส้นผมของภรรยานี่หลุดมาตั้งอยู่นี่เราไปยิบไปเตะไปโทกนั่นเสียนามละหมาดหรือไม่หนึ่งเส้นผมสองเล็บสามฟันสามประการนี้นี่ถึงแม่อยู่ที่เจ้าตัวพี่น้องสามอังกอตอวัยวะนี่สามีไปโทกนี่นะของภรรยาถือว่าไม่เสียนามละหมาดแต่อย่างใดพี่น้องครับดังนั้นเมื่อผมอยู่ที่ซีซ่าเราไปตรงผมของภรรยาไม่เสียนามละหมาดแต่อย่างใดแล้วแต่ผมติลุดออกมาล่ะพี่น้องที่ตั้งอยู่ก็ยิงเร่งในด้านที่ไม่เสียนามละหมาดดังนั้นการที่จะทำไม่เสียนามละหมาดได้พี่น้องก็คือผิวหนังนะเตะสัมผัสโทษกันระวังสามีภรรยาเอานั่นแหละทำไมเสียนามละหมาดดังนั้นนะก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเนาะสรุปว่าการเตะตรงสัมผัสระวังสามีภรรยาเสียนามละหมาดยกเว้นเตะตรงสัมผัสเล็บขนผมนะเล็บกับฟันวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์